ความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจเป็นอารมณ์ที่ทรงพลังที่ช่วยให้เราเป็นตัวเองในแบบที่ดีขึ้นและนำไปสู่ชีวิตที่สมบูรณ์และมีความสุขมากขึ้นในบทนี้เราจะสำรวจผลกระทบของความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจต่อการเติบโตส่วนบุคคลและความเป็นอยู่ที่ดีตลอดทั้งวิธีการปลูกฝังความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจในชีวิตประจำวันของเราความเมตตาคืออะไรความเห็นอกเห็นใจคืออะไรทำไมถึงสำคัญความเมตตาเป็นคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการเป็นมิตรมีน้ำใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นเกี่ยวกับการแสดงความเข้าอกเข้าใจความเข้าใจผู้อื่นและการกระทำด้วยความตั้งใจที่ดีต่อผู้อื่นส่วนความเห็นอกเห็นใจหรือความกรุณาเป็นอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเอาใจใส่และห่วงใยต่อความทุกข์ของผู้อื่นเป็นความปรารถนาที่จะช่วยบรรเทาทุกข์นั้นและกระทำด้วยความเอื้ออาทรและเห็นแก่ผู้อื่นการมีความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจจะช่วยส่งเสริมอารมณ์เชิงบวกของเราเช่นความรักความกตัญญูและการเข้าอกเข้าใจช่วยเพิ่มความสุขสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเรานอกจากนี้ยังส่งเสริมการเชื่อมต่อและความสัมพันธ์ในเชิงบวกซึ่งมีความสำคัญต่อการเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคลของเราวิธีปลูกฝังความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจในชีวิตประจำวันของคุณการปลูกฝังความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจต้องใช้ความพยายามและการฝึกฝนอย่างตั้งใจต่อไปนี้เป็นวิธีปลูกฝังและแสดงความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นในชีวิตประจำวันของคุณ 1. ฝึกเมตตาต่อตนเองเริ่มจากการมีเมตตาต่อตนเองปฏิบัติตัวด้วยความเข้าอกเข้าใจและทำความเข้าใจตนเองแบบเดียวกับที่คุณจะมอบให้กับเพื่อนสนิทของคุณใช้เวลาในการพักผ่อนไตร่ตรองและชาร์จแบตเตอรี่ของคุณ 2. ฝึกสติสติหมายถึงการอยู่กับปัจจุบันโดยไม่ตัดสินหรือวอกแวกสิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณตระหนักถึงความคิดความรู้สึกและการกระทำของคุณมากขึ้นและแสดงความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจต่อตนเองและผู้อื่นมากขึ้น 3. เสนอความช่วยเหลือมองหาโอกาสที่จะให้ความช่วยเหลือผู้อื่นสิ่งนี้สามารถทำได้ง่ายๆเช่นเปิดประตูให้ใครสักคนเสนอที่จะถือของให้หรืออาสาสละเวลาช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือ 4. ฟังอย่างตั้งใจแสดงความสนใจในสิ่งที่คนอื่นพูดอย่างตั้งใจฟังและมีส่วนร่วมกับพวกเขาสิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณเข้าใจมุมมองของพวกเขาและปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจได้มากขึ้น 5. ฝึกการให้อภัยการให้อภัยเกี่ยวข้องกับการปล่อยวางความไม่พอใจและอารมณ์ด้านลบต่อผู้อื่นสิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณแสดงความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจได้มากขึ้นและช่วยรักษาความสัมพันธ์เชิงบวกประโยชน์ของความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจต่อการเติบโตส่วนบุคคลต่อความสัมพันธ์และต่อสังคม 1. ความนับถือในตนเองเพิ่มขึ้นเมื่อเราปฏิบัติด้วยความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจเราจะรู้สึกดีกับตัวเราเอง 2. สุขภาพจิตดีขึ้นการแสดงความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลและส่งเสริมอารมณ์เชิงบวกเช่นความสุขและความพอใจสิ่งนี้สามารถนำไปสู่สุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ 3. ความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้นเมื่อเราปฏิบัติด้วยความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจสามารถช่วยให้เราพัฒนาความยืดหยุ่นเมื่อเผชิญกับความทุกข์ยากเราจะพัฒนาความคิดเชิงบวกที่ช่วยให้เราสามารถเอาชนะความท้าทายและอุปสรรคต่างๆได้4. มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจส่งเสริมความไว้วางใจความเข้าใจและความเชื่อมโยงซึ่งจำเป็นต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมีความหมายช่วยปรับปรุงเครือข่ายการสนับสนุนทางสังคมของเราอารมณ์เหล่านี้ยังสามารถช่วยแก้ไขความขัดแย้งและป้องกันความเข้าใจผิดได้ 5. สำนึกในจุดมุ่งหมายมากขึ้นการกระทำด้วยความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจเราสามารถพัฒนาการสำนึกในจุดมุ่งหมายและความหมายในชีวิตของเราได้มากขึ้นสิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความรู้สึกเติมเต็มและความพอใจที่มากขึ้น 6. ความเห็นอกเห็นใจที่เพิ่มขึ้นเมื่อเราปลูกฝังความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจเราจะพัฒนาความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่นสิ่งนี้สามารถช่วยให้เราเข้าใจมุมมองของผู้อื่นและแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นได้มากขึ้น 7. ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจสามารถปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยการลดความเครียดและส่งเสริมอารมณ์เชิงบวก
เช่นการมีความสุขและความพึงพอใจ 8. ผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมเมื่อเราปฏิบัติด้วยความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจสามารถส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกและทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นโดยสรุปความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจเป็นอารมณ์สำคัญที่อาจมีผลกระทบอย่างมากต่อการเติบโตส่วนบุคคลและความเป็นอยู่ที่ดีของเราโดยการปลูกฝังอารมณ์เหล่านี้ในชีวิตประจำวันของเราเราสามารถปรับปรุงความสัมพันธ์ของเราส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคมและทำให้สุขภาพจิตใจและร่างกายของเราดีขึ้นดังนั้นเรามาเริ่มฝึกความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจกันตั้งแต่วันนี้และทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นกันเลยความซื่อสัตย์และบูรณภาพความซื่อสัตย์คืออะไรบูรณภาพคืออะไรและเหตุใดจึงสำคัญความซื่อสัตย์และบูรณภาพเป็นคุณสมบัติสำคัญ2ประการที่มีมูลค่าสูงทั้งในด้านส่วนตัวและด้านอาชีพการงานความสำเร็จความซื่อสัตย์หมายถึงความจริงใจและความโปร่งใสในการปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดของเราในขณะที่บูรณภาพหมายถึงการมีหลักการทางศีลธรรมที่หนักแน่นและยึดมั่นในหลักการเหล่านั้นแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากคุณสมบัติเหล่านี้มีความสำคัญเนื่องจากช่วยสร้างความไว้วางใจความน่าเชื่อถือและความน่าเคารพนับถืออีกทั้งยังเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตส่วนตัวและอาชีพเมื่อผู้คนรู้ว่าพวกเขาสามารถเชื่อใจถ้าเรามีความซื่อสัตย์และมีบุรณภาพพวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะไว้วางใจเราและเคารพนับถือในตัวเรามากขึ้นการสร้างจิตสำนึกแห่งการมีความซื่อสัตย์และบุรณภาพต้องใช้ความพยายามและความทุ่มเทอย่างสม่ำเสมอต่อไปนี้คือเคล็ดลับบางประการเกี่ยวกับวิธีบ่มเพาะคุณสมบัติเหล่านี้ 1. ซื่อสัตย์ต่อตัวเองก่อนที่คุณจะซื่อสัตย์กับผู้อื่นคุณต้องซื่อสัตย์กับตัวเองให้ได้ก่อนใช้เวลาในการไตร่ตรองค่านิยมและความเชื่อของคุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าการกระทำของคุณสอดคล้องกับค่านิยมและความเชื่อ 2. สื่อสารอย่างเปิดเผยและโปร่งใสความซื่อสัตย์ต้องการการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสสื่อสารให้ชัดเจนและรัดกุมและอย่ากลัวที่จะแสดงความคิดและความรู้สึกของคุณ 3. รับผิดชอบต่อการกระทำของคุณบูรณภาพหมายถึงการรับผิดชอบต่อการกระทำของคุณทั้งดีและไม่ดีรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของคุณและทำตามขั้นตอนเพื่อทำให้ถูกต้อง 4. ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและความเมตตาเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือเห็นอกเห็นใจและเข้าใจหลีกเลี่ยงการนินทาและเรื่องลบๆประโยชน์ของความซื่อสัตย์และบุรณภาพที่มีต่อเราในชีวิตส่วนตัวและอาชีพ 1. เพิ่มความตระหนักรู้ในตนเองการปลูกฝังความซื่อสัตย์และบุรณภาพต้องอาศัยการไตร่ตรองตนเองและการตระหนักรู้ในตนเองด้วยการตรวจสอบความเชื่อและค่านิยมของเราจะทำให้เราเข้าใจตนเองและที่ของเราในโลกนี้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น 2. ความมั่นใจในตนเองมากขึ้นเมื่อเราปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์และมีบุรณภาพเราจะรู้สึกมั่นใจและมั่นคงในตนเองมากขึ้นสิ่งนี้สามารถช่วยให้เราไล่ตามเป้าหมายและความฝันของเราด้วยความชัดเจนและมีความจดจ่อมากขึ้น 3. ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นความซื่อสัตย์และบุรณภาพส่งเสริมอารมณ์เชิงบวกเช่นความสุขความพึงพอใจและความสงบภายใน 4. สร้างความไว้วางใจในตัวคุณต่อผู้อื่นเมื่อผู้คนรู้ว่าพวกเขาสามารถไว้วางใจว่าเราซื่อสัตย์และปฏิบัติตนด้วยบุรณภาพพวกเขามีแนวโน้มที่จะไว้วางใจและเคารพเรามากขึ้น 5. ปรับปรุงความสัมพันธ์ความซื่อสัตย์และบุรณภาพส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นบวกทั้งในชีวิตส่วนตัวและในอาชีพเนื่องจากช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกัน 6. เพิ่มความน่าเชื่อถือเมื่อเราดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์และบุรณภาพเราจะเพิ่มความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของเราสิ่งนี้สามารถช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลก 7. สร้างความนับถือตนเองการกระทำด้วยความซื่อสัตย์และบุรณภาพสามารถช่วยสร้างความนับถือตนเองและความมั่นใจได้ช่วยให้เรารู้สึกภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เรายืนหยัดโดยสรุปแล้วความซื่อสัตย์และบุรณภาพเป็นคุณสมบัติสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อเราในรูปแบบต่างๆนับไม่ถ้วน
ด้วยการสร้างความรู้สึกซื่อสัตย์และมีบุรณภาพเราสามารถปรับปรุงความสัมพันธ์ส่วนตัวและความสัมพันธ์ในอาชีพของเราส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในโลกและปรับปรุงความรู้สึกเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมของเราขอให้ทุกคนมุ่งมั่นที่จะซื่อสัตย์และปฏิบัติตนอย่างมีบุรณภาพในทุกสิ่งที่เราทำความฉลาดทางอารมณ์ความฉลาดทางอารมณ์คือความสามารถในการเข้าใจจัดการและแสดงอารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเติบโตส่วนบุคคลและความเป็นอยู่ที่ดีและมีบทบาทสำคัญในความสัมพันธ์ความสำเร็จและความสุขของเราในหัวข้อนี้เราจะสำรวจว่าความฉลาดทางอารมณ์คืออะไรเหตุใดจึงสำคัญวิธีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตลอดจนประโยชน์และผลกระทบของความฉลาดทางอารมณ์ในชีวิตส่วนตัวและอาชีพของเราความฉลาดทางอารมณ์คืออะไรและเหตุใดจึงสำคัญความฉลาดทางอารมณ์คือความสามารถในการเข้าใจจัดการและแสดงอารมณ์ของเราอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นตัดสินใจได้ดีขึ้นและจัดการกับความเครียดและความท้าทายได้ดีขึ้นการทำความเข้าใจและจัดการอารมณ์ของคุณการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เริ่มต้นด้วยการเข้าใจและการจัดการอารมณ์ของเราต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของคุณ 1. ฝึกสติมุ่งเน้นไปที่ช่วงเวลาปัจจุบันและตระหนักถึงอารมณ์ของคุณมากขึ้น 2. ระบุอารมณ์ของคุณติดป้ายให้อารมณ์ของคุณและเข้าใจว่าอะไรกระตุ้นให้เกิดอารมณ์นั้น 3. จัดการอารมณ์ของคุณเรียนรู้วิธีที่ดีต่อสุขภาพในการจัดการอารมณ์ของคุณและหลีกเลี่ยงการกระทำหุนหันพลันแล่น 4. ฝึกฝนการไตร่ตรองตนเองใช้เวลาในการไตร่ตรองอารมณ์ของคุณและทำความเข้าใจสาเหตุเบื้องหลังของอารมณ์เหล่านั้นเคล็ดลับในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในความสัมพันธ์1. ฝึกการฟังอย่างกระตือรือร้นให้ความสนใจกับผู้อื่นและแสดงว่าคุณกำลังฟังอยู่ 2. เอาใจใส่ผู้อื่นพยายามเข้าใจมุมมองและความรู้สึกของผู้อื่น 3. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพฝึกฝนการสื่อสารที่ชัดเจนและให้เกียรติกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น 4. ส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจแสดงความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพเมื่อเราพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เราจะสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้นตัดสินใจได้ดีขึ้นและจัดการกับความเครียดและความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยให้เราประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายช่วยให้เราพัฒนาความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่นผู้คนมีแนวโน้มที่จะไว้วางใจและสนับสนุนเราเมื่อเรามีความฉลาดทางอารมณ์ดังนั้นพยายามพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของคุณและพยายามทำความเข้าใจจัดการและแสดงอารมณ์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพสรุปประเด็นสำคัญวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆรวมกันได้แก่การตระหนักรู้ในตนเองการพัฒนาตนเองและทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์เชิงบวกเคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยให้คุณพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีมีดังนี้ 1. ฝึกฝนการตระหนักรู้ในตนเองเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณระบุค่านิยมและความเชื่อที่หล่อหลอมบุคลิกภาพของคุณ 2. ทำงานเกี่ยวกับทัศนคติของคุณปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกฝึกฝนความกตัญญูและมุ่งเน้นไปที่สิ่งดีๆในชีวิตสิ่งนี้จะช่วยให้คุณพัฒนาความคิดเชิงบวกและปลดปล่อยพลังงานเชิงบวก 3. พัฒนาทักษะการสื่อสารที่ดีการสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีฝึกการฟังอย่างกระตือรือร้นเห็นอกเห็นใจและแสดงออกอย่างชัดเจนและให้เกียรติ 4. สร้างความมั่นใจสร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความมั่นใจด้วยการกำหนดเป้าหมายที่สามารถทำได้และลงมือทำทันทีเรียนรู้ทักษะใหม่ๆและเฉลิมฉลองความสำเร็จของคุณ 5. ฝึกมารยาทที่ดีและมารยาททางสังคมเคารพขอบเขตของผู้อื่นใช้ภาษาสุภาพและฝึกมารยาททางสังคมที่ดีลักษณะเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าคุณให้ความสำคัญและชื่นชมกับผู้อื่น 6. เปิดใจปลูกฝังความคิดที่อยากรู้อยากเห็นและเปิดกว้างเต็มใจที่จะเรียนรู้จากผู้อื่นและเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ 7. สร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพดูแลสุขภาพร่างกายจิตใจด้วยการออกกำลังกายอย่างเสมอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและจัดการกับความเครียดการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีคือการเดินทางตลอดชีวิต
พื่อค้นหาตนเองและเพื่อการเติบโตมันเกี่ยวข้องกับการตระหนักถึงจุดแข็งจุดอ่อนและพยายามแก้ไขเพื่อปรับปรุงตนเองความมั่นใจความเข้าอกเข้าใจความเมตตาความเห็นอกเห็นใจความซื่อสัตย์บุรณภาพและความฉลาดทางอารมณ์ล้วนเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ปลูกฝังในชีวิตของเราการมุ่งเน้นไปที่ด้านเหล่านี้เราจะสามารถเป็นตัวเองในแบบที่ดีขึ้นและมีชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเราหวังว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการเดินทางสู่การเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดของคุณเราสนับสนุนให้คุณเดินทางต่อไปโดยการทำการค้นหาตนเองและเติบโตขึ้นในเชิงรุกสิ่งสำคัญคือนี่ไม่ใช่กระบวนการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่เป็นการเดินทางที่ต่อเนื่องอดทนกับตนเองเฉลิมฉลองความก้าวหน้าของคุณและลงมือทำเพื่อการเติบโตส่วนบุคคลของคุณต่อไปใช้เวลาสักครู่เพื่อไตร่ตรองเกี่ยวกับการเดินทางที่ผ่านมาของคุณและความคืบหน้าที่คุณได้ทำไปแล้วคุณได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองบ้างอะไรคือความท้าทายและชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณลองนึกถึงขั้นตอนต่อไปของคุณและคุณสมบัติด้านไหนคือด้านที่คุณต้องการมุ่งเน้นต่อไปอาจเป็นการต่อยอดจากคุณสมบัติที่คุณได้พัฒนาไปแล้วหรือมุ่งเน้นไปที่ด้านใหม่สำหรับการเติบโตการเดินทางสู่การเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดของคุณนั้นเป็นการเดินทางที่ต่อเนื่องและคุ้มค่าผลักดันตัวเองและเปิดรับการเรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอสรุปได้ว่าการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีต้องใช้ความพยายามความมุ่งมั่นการฝึกฝนการไตร่ตรองตนเองโดยการมุ่งเน้นไปที่ลักษณะต่างๆเช่นความมั่นใจการเอาใจใส่ความเมตตาความซื่อสัตย์และความฉลาดทางอารมณ์เราสามารถปรับปรุงลักษณะโดยรวมของเราและปรับปรุงความสัมพันธ์อาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีของเราโปรดจำไว้ว่าการเติบโตส่วนบุคคลคือการเดินทางที่ต่อเนื่องและไม่เคยสายเกินไปที่จะเริ่มเพื่อเป็นตัวคุณในแบบที่ดีที่สุด